ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการช่วงเย็นกับชื่อรายการว่ายอดแห่งความเพียรนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็ได้พาผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาตั้งสัจจะอธิษฐานเสาร์นี้ก็มีคนมากหน่อยแต่สงบค่ะแล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการที่จะขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีความเพียรเพื่อเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาวันนี้ที่เสถียร1ฝนตกเสถียร2ก็ฝนตกต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำค่ะพวกเราทำงานกันด้วยความร่าเริงไม่บ่นว่าด่าทอมั่นใจวันนี้ตอนกลางวันฝนตกคุณแม่ก็สังเกตเห็นว่าถ้าเราเนี่ยเข้าใจธรรมชาตินะคะในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละครั้งหน้าที่ของเราคือเพียรละเพียรวางเพียรใส่ใจในการที่จะแก้ปัญหายังไม่ยอมจำนนเมื่อใดที่คุณแก้ปัญหาคุณจะคมทุกครั้งคุณจะสว่างสวัยอยู่ด้วยประสบการณ์ความเพียรที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ปฏิเสธและไม่ยอมจำนนนั้นจะทำให้เราพบกับความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วก็เกรงเกราจากกิเลสได้ในทุกๆวันเอาออกเพียรเพื่อละเพียรเพื่อสละสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าหน้าคุณแม่มีแสงอะไรวาวๆนั่นคือแสงพระอาทิตย์แล้วมันดูรบกวนหรือเปล่าล่ะคะค่ะเป็นแสงที่ลอดส่องมาจากช่องของดวงดาวในถ้ำพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นแสงของธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่สอดเข้ามาหรือลอดเข้ามาตามช่องโดยที่มีพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้ล่ะค่ะก็เป็นโอกาสที่คุณแม่จะพาพวกเราเดินทักษิณาวัตร1รอบนะคะเพื่อให้เห็นพระอริยะธาราองค์ 2,000 ปีที่อยู่ตรงกลางนี้โดยมีแมนดาร่าหรือว่าเครื่องบูชามณฑลของท่านที่ถูกจัดวางไว้ด้วยความรู้ของเพื่อนชาวพุทธในฝ่ายวัชรยานที่ก็มีความหมายมีคำแปลนะคะแต่ที่พิเศษสำหรับในห้องนี้ก็จะมีดอกไม้7สี7ดอกนะคะที่แม่ต่ายและคณะทำงานวันนี้ก็เปลี่ยนทั้งเซตเลยเพื่อให้การตั้งสัจจะอธิษฐานของคนในทุกวันคือทุกวันก็จะมีสีดอกไม้ประจำวันของตัวเองอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวพฤหัสส้มศุกร์สีน้ำเงินแล้วก็เสาร์สีม่วงใครเกิดวันไหนก็ได้มีโอกาสร่วมในการที่จะมาเป็นหนึ่งในการตั้งสัจจะอธิษฐานกับพวกเราในทุกวันเสาร์เย็นนะคะคุณแม่เองก็มีความเข้าใจว่าความเพียรที่เราทำตลอดมาในโอกาสที่ทารากลับบ้านเนี่ย10กว่าปีที่คุณแม่เห็นการทำงานหนักของเสถียรธรรมสถานด้วยคุณธรรมที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหามันทำให้เรามีมิตรภาพยิ่งเวลาที่เราจะทำหุบเขาโพธิสัตว์มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจความรักความเสียสละของคนหมู่มากนะคะคุณธรรมของพระอริยะธาราเนี่ยทำให้เรามีความเพียรในการทำของยากเสมอเลยเวลาที่คุณแม่มองไปที่พระบาทของพระองค์ที่ก้าวออกมาอย่างไม่ย่อท้อเนี่ยมันทำให้พวกเรารู้ว่าเฮ้ยยากอย่างไร
ก็อย่าหยุดที่จะสร้างความเพียรทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเกรียงเกล่าเหมือนกับเราจะออกไปข้างนอกนะคะลองดูแสงที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยกำลังสวยเลยล่ะถ้าเรามองตามความเป็นจริงว่าในทุกครั้งที่เราได้เห็นธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วเรายอมรับธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นตามความเป็นจริงเราก็จะมองเห็นในความจริงใช่ไหมคะแสงงดงามดีใช่ไหมคะมองเห็นใช่ไหมคะก็ให้เห็นเลยว่าเรามีโอกาสที่จะอยู่กับความจริงมากกว่าความเชื่อที่ผิดเมื่อเรามีโอกาสที่จะอยู่กับความจริงก็ใช้ความจริงนั่นแหละพิสูจน์ไปเลยเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินขึ้นไปข้างบนดีไหมเดี๋ยวเอาของของคุณยายออกมาแล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับความเชื่อเราอาจจะลังเลสงสัยไม่แน่ใจแต่ถ้าเราหมดสงสัยหมดทุกข์แล้วก็อยู่กับความจริงอยู่กับความจริงที่มันเป็นและยอมรับอย่างที่มันเป็นเมื่อใจของเราไม่เป็นทุกข์เราก็จะแก้ปัญหาเป็นอย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะความจริงอันเนี้ยมันคือบทพิสูจน์ว่าเราจริงหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะเห็นทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นแล้วไม่ยอมจำนนมีเพียรเครื่องเผากิเลสอะไรอะไรก็ไม่ยากหรอกค่ะมันสามารถจัดการได้ทั้งนั้นเลยจะขออนุญาตพาท่านเดินเหมือนเราหันหลังให้ท่านนะแต่จริงๆแล้วคุณแม่จะพาเดินขึ้นไปบนพระสถูปเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าตะวันที่จะรับฟ้าเป็นความจริงไม่มีใครที่จะรักษาทุกอย่างไว้ให้คงที่แม้แต่ชีวิตมันก็มีความจริงของมันคือมาแล้วไปเกิดและดับมีเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากเมื่อคุณอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างที่เคารพโอกาสของตัวเองคุณจะขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์คุณจะไม่มองว่ามันคืออุปสรรคแต่คุณจะมองว่ามันคือหินลับมีดที่ทำให้เราคมขึ้นเป็นหินลับมีดที่จะทำให้เราสามารถรับคมของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตที่คมนั่นแหละไปแก้ปัญหาเป็นความเพียรชั้นยอดที่จะละอัตตาตัวตนของเราเวลาเดินอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เดินกว้างเดินในกรุงเทพก็เดินขึ้นข้างบนเพราะที่กว้างมันแพงแต่ใช้กำลังขาเหมือนกันไม่ยอมจำนนพวกไม่ยอมจำนนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่มีความล่าเริงในทุกการทำงานยากไม่เอะไม่อะไม่จิไม่จ้าแบบบ่นว่าด่าทอทำอะไรไม่กี่เรื่องบ่นได้ทุกเรื่องอย่างนั้นนะไม่ไหวมิตรภาพไม่มีอีกนิดเดียวถึงแล้วนันทวันไหวไหมอ่ะวันนี้พี่ติ่งมาทานกลางวันกับคุณแม่ด้วยมีความสุขมาทำบุญเป็นวันตายของคุณแม่วันนี้พี่ติ่งมาช่วยจัดรายการมีความสุข
ได้ยินเสียงสวดมนต์ละค่ะขึ้นมาก็หอบเล็กน้อยเป็นความจริงเพราะมันขึ้นเร็วนะคะก็เราก็ได้ขึ้นมาทันดูแสงสุดท้ายของวันนี้บนยอดของพระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นความจริงของลูกที่อยากจะจารึกชื่อแม่เอาไว้ในพระมหาเจดีย์นี้จนวันนี้เราก็ขยายงานของธรรมาสมไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์ทุกคนก็ยังมาจารึกชื่อแม่เอาไว้ในองค์ท่านนะคะวันนี้ก็มีคนมาตั้งใจเขียนก็น่ารักดีเห็นตั้งใจอธิษฐานเขียนอยู่เป็นเวลานานนะคะเราก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนได้เอาใจมาร่วมหลอมหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราเห็นไม่มีใครที่ไม่จากพรากไม่จากเป็นก็จากตายวันนี้แม่ของพี่ติ่งตายเมื่อเป็น10ปีที่แล้วตั้งแต่พี่ติ่งอายุน้อยๆก็ยอมรับได้ยากแต่วันนี้ยอมรับได้ยังมาทำบุญเพื่อแม่การมีชีวิตอยู่ของเราที่จะยังประโยชน์และเกื้อกูลต่อทุกสรรพสิ่งแม่ก็ยังอยู่ในลมหายใจของเราเพียงที่จะตัวตนเล็กให้งานใหญ่ใจประเสริฐตัวตนเล็กแปลว่าอะไรแปลว่าใช้ชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยสุขได้ในทุกๆการแก้ปัญหามันไม่ใช่เป็นอะไรที่เราต้องแบกถือโลกนี้มันก็เป็นแค่เพียงอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดดับเย็นฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราไม่ไปพยายามยึดยื้อถือว่ามันเป็นฉันเป็นของฉันฉันต้องจัดการมันได้คุณจะทุกข์เราเห็นมันอย่างที่มันเป็นจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นได้อย่างที่มันเป็นเราจะสามารถแก้ปัญหาและนำพาชีวิตของเราที่ทรงพลังเนี่ยค่ะออกไปมีความเพียรเครื่องเผากิเลสได้เนี่ยมันจะเพียรที่จะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เพียรที่จะละเพียรที่จะวิเวกคือสงัดจากการเข้าไปเหมือนสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้นี่เป็นเพียรชั้นยอดนะคะเพียรที่จะสละทิ้งสลัดคืนเข้าถึงความเป็นอุปธิวิเวกคือความไม่มีชั้นไม่มีของชั้นลดอัตตาตัวตนนะคะลดมานะถือตัวถือตนลดการเอาถูกเอาผิดลดการทะเลาะเบาะแว้งลดที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีอคติแม้กระทั่งกับตัวเองไม่รักตัวเองก็ซึมเศร้าวันนี้เป็นวันเสาร์วันสุดท้ายของสัปดาห์มองฟ้าหลังฝนหน่อยวันนี้ฝนตกใบไม้สะอาดฝนตกนะคะนกหนูได้เห็นต้นไม้แบบมันยืนไหวอยู่แล้วก็เป็นความสดชื่นยิ่งอยู่ข้างบนก็ยิ่งสดชื่นเห็นตึกธรรมาสมซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาอยู่วันนี้เต็มทุกห้องเลยเมื่อวานนี้เป็นวันวางศิลาฤกษ์คุณแม่อยู่ข้างล่างวันนี้ขึ้นมายืนดูตอนนั้นน่ะพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะมันคือที่จอดรถของเสถียรนะคะแล้ววันนี้มันก็คืออาคารธรรมาสมก็มาช่วยกันนะคะมาใช้สิ่งที่เราช่วยกันสร้างเนี้ยให้เป็นประโยชน์ลึกซึ้งมาช่วยกันค้นหาชีวิตแง่งามที่จะมีความเพียรขัดเกลากิเลสขัดเกลาจิตใจของเราอย่าให้มันจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด
แล้วเราสามารถที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถหรือการมีเพื่อนนะคะเพื่อนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อนที่มีความสุขที่จะทำงานยากๆกับเราเพื่อนที่มองเห็นความท้าทายคุณแม่มองไปที่ยอดของพระเจดีย์แล้วก็นึกถึงเพื่อนที่พม่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยทุกทีเราก็โอ้เดินทางพม่าเหมือนกับไปต่างจังหวัดนะคะพอจะยกยอดพระเจดีย์ทีก็จะมีเทียบเชิญมาแต่วันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าการเดินทางโดยเครื่องบินก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าการเดินทางโดยจิตก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามันฝึกจิตที่ฝึกแล้วมันก็จะทำให้เรามีศรัทธาอย่างมีปัญญาในการที่จะทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จต่อไปอ๋อวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเขาส่งพ่อเอเอาเครื่องมือมาฉีดต้นไม้ละพอดีฝนตกเมื่อตอนกลางวันหลังจากนั้นเราก็ฉีดพ่นเลยก็น่าจะช่วยได้ก็มีความรู้นะคะที่จะช่วยได้ยินเสียงสวดมนต์ออกมาจากธรรมศาลาตรงนั้นละค่ะไกลเรากำลังเทรนแม่ชีของเราจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแม่ชีใหม่ๆที่มาตอนนี้ก็ถูกการส่งเสริมให้ใช้เวทีในการทำความเพียรชอบใช้เวทีในการที่จะฝึกลุกขึ้นมารับใช้คนอื่นเนี่ยสะอาดเห็นไหมคะจับไปตรงไหนก็สะอาดสะอ้านหมดแม่ชีที่กลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์พรุ่งนี้ก็จะช่วยกันนะคะจัดเลี้ยงซึ่งก็จะมีเนี่ยละค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนในเมนูทางนู้นมาอยู่ที่นี่มีแม่ชีที่ทำแป้งโรตีได้คือทางนู้นเนี่ยเรากินกันบ่อยก็สั่งมาว่าเออมาทำทางนี้เพราะคนกินกันก็หลายร้อยคนแล้วก็วันนี้คุณแม่นั่งอยู่หน้าบ้านก็มีคนที่มาเพราะเป็นลองวีคเอนด์หลายคนก็มาทำบุญนะคะมามีบางอย่างก็ให้ช่วยบางคนยังไม่รู้ตัวเองทุกข์บางคนมาหาคุณแม่ถามว่าทุกข์ไหมบอกเขาไม่ทุกข์อ่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดอยู่กับอะไรที่เขารู้สึกตีกรอบเอาไว้บอกนั่นแหละทุกข์นะคะคุณตีกรอบอะไรคุณเอาอะไรมาวัดตัวคุณก็ทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าคุณมีความเพียรชอบที่จะแกะไอ้สี่เหลี่ยมที่คุณบล็อกตัวเองไว้และเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นความเพียรอย่างเงี้ยจะทำให้คุณพ้นทุกข์บางคนก็ไม่รู้ว่าทุกข์บางคนก็ตั้งคำถามยังไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรนี่ก็เห็นใจอยู่ค่ะแล้วก็มีบางคนมาก็ถามตัวเองว่าเออทำไมเราก็เป็นคนทำงานถนัดในสิ่งที่เราจะทำแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆทำไมคนไม่ค่อยชอบเราการคำถามตั้งคำถามอย่างเงี้ยมันจะหลงไปอีกเยอะแต่ถ้าเราถามตัวเองว่าการที่เราเห็นจุดอ่อนบางอย่างที่เราไม่มีความสุขได้จากการอยู่ตรงนั้นแล้วเราแก้ไขจุดอ่อนเนี้ยให้เป็นจุดแข็งของเรารับรองได้เลยค่ะคุณอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันอยู่ที่การตั้งคำถามวันนี้คุณแม่ก็จะอนุญาตที่จะเดิน1รอบบนนี้เพื่อระลึกถึงความรักของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันนะคะจากเสถียร1ธรรมาสมไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์เหมือนส่งกันบ้านเลยพรุ่งนี้ก็จะกลับไปทางโน้นเชื่อว่ารถก็จะเริ่มวันอาทิตย์อาจจะยังไม่ติดนะคะก็ยังวันนี้นันทวันไปติดไหมอ่ะไม่ติดค่ะโล่งเลยสิท่าเขาหยุดให้ท่องเที่ยวนะแต่พวกเราเนี่ยทำงานท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณไม่บินไปไหนอ่ะตอนนี้ก็เริ่มใส่แมสแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่ใครมาหามาขอถ่ายรูปบอกว่าอย่าเพิ่งตอนนี้หูอื้ออยู่เดี๋ยวมัน
มันจะติดต่อกันตั้งการ์ดไว้ก่อนนะคะก็ขอบพระคุณค่ะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์มีคนดูอยู่หรือเปล่าพี่ติงดูอยู่หรือเปล่าพี่ติงดูอยู่ฮะพี่ติงเดี๋ยววันจันทร์นี่เราไปหุบเขาเพื่อที่จะเตรียมตัวมีนัดหมายการวางแผนส่งความรักไปให้เด็กๆ ISV ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะได้ทราบว่าพรุ่งนี้จะไปช่วยทำบ้านพักปปากยอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งทีมให้สมชายส่งทีมเข้าช่วยเลยเด็กๆจะได้มีที่พักเร็วพ่อเข้ามาสอนไว้ก็เรียนรู้กับพ่อที่เป็นปปากยอแล้วเราก็อ้อขอบคุณนะครับพี่ปานีส่งทุเรียนมาให้จากชุมพรไหมชุมพรเป็นทุเรียนที่แบบหากินยากก็มีคนมาส่งฝากนู่นฝากนี่นะคะเช่นคุณคาวาอิใช่ไหมคะดูอยู่วันนี้น่ารักเชียวเอาลูกหลานมากินข้าวที่นี่ก็จริงๆแล้วเห็นไหมใครอยู่ต่างประเทศเวลามาเมืองไทยก็ต้องมาแต่ยังไม่ได้ไปหุบเขาโพธิสัตว์ปกติเข้ามารับค่ะวันจันทร์ที่หุบเขาพระเจ้าค่ะคุณแม่จ้ะไปด้วยกันพี่ติงกำลังตื่นเต้นกับการดูหินวันนี้มากินข้าวไปก็อูว่าตอนนี้สมชายก็ขอบคุณยาวเคนค่ะส่งรถยกมา3คันพรุ่งนี้ส่งกลับไป2คัน1คันยังอยู่เทรลเลอร์อีก5คันส่งกลับไปนะคะก็ยังนึกอยู่นะยาวเอ้ยไม่มียาวมาเป็นลูกนี่ทำไงเนี่ยแต่ว่ายาวเห็นไหมยาวบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกเยอะแยะผมขอเป็นลูกได้คนหนึ่งโหแม่ควรจะดีใจที่มีลูกศิษย์อย่างพวกเธอเพราะว่าอะไรที่หนักๆยากๆเนี่ยพวกเธอช่วยหมดเลยความเพียรในการทำของยากเนี่ยจงทำให้เธอประสบความสำเร็จอะไรที่หนักอึ้งและไร้แก่นสารอย่าได้มาแผ่วผ่านนะก็ขอบใจมากขอบใจลุงชมนะนัดกลุ่มสะใจดีสมชายที่บริหารจัดการทางนู้นไม่ต้องห่วงเลยทางนี้เอี้ยงเขาแบบเป็นพระเอกมากนะฮะวันนี้กำลังจะฝึกเอี้ยงขึ้นมาเป็นลีดฝึกปาขึ้นมาเป็นลีดลีดก็คือนำเอาวันนี้พ่อเอยังอยู่กับเราพรุ่งนี้ก็มาใครอยู่กรุงเทพมากินโรตีสายไหมของแม่ชีแม่ชีบ้วยค่ะแล้วก็จะมีโรตีของจูนะคะกินโรตีพม่าอร่อยแบบมันกินกันหลายคนระหว่างประเทศเลยโรตีกินโรตีที่นี่แต่อิ่มไปถึงพม่าก็วันนี้เห็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่งกินอาหารแล้วอู่ข้าวอู่น้ำคงเหนื่อยเพราะฝนตกก็ทุกคนก็เลยมาแบบไม่ได้กินอาหารที่อยู่ในโรงครัวทั้งหมดแต่มันก็อร่อยจริงๆค่ะเพราะมันกินกันหลายคนก็ขอบคุณคณะทำงานขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่รู้สึกอบอุ่นเพราะว่าเราเพียรที่จะขนาบกันชี้ชวนกันละวางความเห็นแก่ตัวละความถือดีอวดดีโง่เขลาเครือบแคลงสงสัยไม่มีเราจะไม่ริษยากันเพียรอย่างพระอริยทาราก็คือขจัดความกลัวไม่เป็นคนที่มีความคิดเห็นที่ผิดนะคะไม่โง่เขลาไม่มีลาภสการะเป็นของตัวแล้วก็ไม่ริษยาไม่เครือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมมีบารมีในการทำงานนะคะมีทานบารมีมีศีลบารมีมีปัญญาบารมีมีอธิษฐานบารมีก็พูดกันจริงๆแล้วคือบารมีคือการทำซ้ำๆบ่อยๆมีความเพียรที่จะละราคะโทสะโมหะจนกระทั่งจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นยากยังไงมันก็สำเร็จอย่างเงี้ยเป็นบารมีในการทำของยากจริงๆก็ต้องขอบพระคุณทุกคนเลยขอบพระคุณที่เราระลึกถึงกันในทุกๆวัน7วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันเสาร์พรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่พรุ่งนี้ก็เจอรายการธรรมะสวัสดีกับอ้อมสุนิสานะคะกับแม่ที่จะพาลูกในท้องมาเรียนรู้กับคุณยายแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรม
หลายคนที่อยากจะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์พวกเราก็ยินดีต้อนรับที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนแสงหมดแล้วแสงสุดท้ายนะคะก็บ๊ายบายแสงที่แบบส่งมาอย่างสงบงามและเย็นเสมอเลยถ้าเรายอมรับทุกเรื่องได้ใจมันก็เบาเพราะเครื่องเก่าจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นค่ะไม่มีคำถามใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ดีจังเลยค่ะไม่รบกวนคุณแม่เลยนะคะแต่วันนี้ตอบคำถามเยอะนะคะตอนเช้านันทวันดูรายการหรือเปล่าดูได้แป๊บเดียวค่ะเพราะว่าต้องรีบเก็บเพิ่มอัฐิของทวดด้วยอ๋อ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 แต่ตามอยากให้คอมเมนต์เป็นไงฮะเชละสวิตชิ่งอะฮะโอเคเนาะก็หลานๆก็กลับบ้านนะคะหลานๆก็โตแล้วเราเลี้ยงเข้ามาให้เขาโตเขาไปโตที่ไหนเราก็มีความสุขด้วยทั้งนั้นแหละค่ะบ้านนี้เขาเลี้ยงหลานกันแบบมันอาจจะเป็นเพราะเราให้เขาอย่างเต็มที่รักกันยังไม่มีเงื่อนไขเด็กๆอยู่ที่ไหนโตได้ไม่ไปเบียดเบียนใครก็ดีแล้วล่ะลูกให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะวันนี้ส่งความรักไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้เด็กๆหลานๆ ASV ที่นั่นนอนดูดาวนะคะเขาลมเย็นๆแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ถ้าคุณยายกลับได้เร็วก็จะได้เจอกันก่อนที่เราจะกลับจากหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้สุขพี่แพทเข้ามาค่ะพี่แพทแพทวงเคลียร์ล่ะค่ะคุณยายเจ้าฮัลโหลพี่แพทค่ะแอบดูไลฟ์คุณยายสาธุนะคะสาธุลูกคิดถึงหนูนะแพทคุณยายก็รักหนูนะคะแล้วก็ทั้งวงเลยคุณยายว่าน่ารักไม่รู้รายการของหม่ำเขาจะออกเมื่อไหร่ตลกดีเนาะเวลาเราไปอยู่กับหม่ำหม่ำตลกไม่ค่อยออกเลยนะคะพอบอกว่าคุณยายไม่ได้ไปเพราะหม่ำคุณยายไปเพราะแพทวงเคลียร์เขาเป็นรักขำนี่วันที่31นะเราเตรียมตัวแพ็คกระเป๋ากันได้แล้วตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์อากาศเย็นหนาวจะไปเอาลองจอนไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ ISV เดินขึ้นเขาไปดูป่าเปียกเห็นไหมทำงานเรื่อง Climate Change เรื่องป่าเปียกก็เด็กๆปอปันปันคิดดีแผนอุ้ยเยอะแยะหลานยายมันเรียกชื่อไม่ถูกแต่รักเหมือนเดิมนะจ๊ะเด็กๆขอบใจค่ะส่งความรักกับพวกเราทุกคนเลยคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมตามลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในท่านอนลมหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นหลับลึกๆพรุ่งนี้ลุกขึ้นมามีความเพียรเครื่องเผากิเลสต่อไปอีกทำทุกวันขัดเกลาไปทุกวันทุกวันทุกวันจนชีวิตของเราแม้แต่ความตายจะเดินเข้ามามันสั้นแต่มันสดในความสั้นและสดนี่แหละค่ะมันบอกเลยว่าความเพียรของเราถูกต้องแล้วนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ